วัสดีครับผมกัปคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ครับตอนแรกเราอยากเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาครับผมเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ในการทำงานในวงการบันเทิงมานิดหน่อยแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกชอบมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอา2 อย่างนี้มารวมกันเนี่ยมาบาลานซ์กันก็น่าจะออกมาเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาประมาณนั้นเติบโตมาผมรู้สึกว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆในระดับนึงเลยครับผมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กด้วยตัวเองด้วยแล้วก็คอยสอนคอยแนะนำอะไรต่างๆวิธีการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ให้เราฟังมาตั้งแต่เด็กก็สนิทมากครับแต่ถ้าเกิดพ่อกับแม่ผมจะสนิทกับแม่มากกว่าแต่ว่าพี่สาวจะสนิทกับคุณพ่อมากกว่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันครับวีรกรรมเลยครับโดดเรียนแล้วได้ครับก็โดดเรียนนั่นแหละครับหนีไปเล่นเกมบ้างพอเราเข้าปี1อย่างเงี้ยเราก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆของมหาลัยที่แบบเราต้องทําร่วมกับเพื่อนค่อนข้างเยอะเราก็พยายามแบบอยากจะเข้าให้ครบทุกกิจกรรมเพราะว่าเรารู้สึกว่าปี1มันมีแค่ครั้งเดียวด้วยเราก็เลยอยากจะเก็บทุกอย่างให้ครบด้วยการที่แบบเราตัดสินใจว่าอยากจะให้มีคนแบบมาติดตามแล้วเลยอย่างเงี้ยการที่แบบจะเป็นชีวิตส่วนตัวจริงๆเลยก็คือเวลาที่เราอยู่บ้านแค่นั้นแหละการที่เราออกมาข้างนอกบ้านเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็กลายเป็นบุคคลสาธารณะแล้วฝากด้วยทุกคนนะครับไปติดตามกับนะครับในนิตยสาร The Urban Lifestyle Magazine ด้วยนะครับผ่านทาง Facebook The Urban Lifestyle ครับผมไว้เจอกันนะครับ